เต้มงคลกิตเผยชัดถ้าตัวเองอยู่บนเรือแล้วมีคนตกน้ำจะทำอย่างไรจากกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาดารานักแสดงชื่อดัง พลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใตส้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบุรสงครามหนึ่งเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆซึ่งกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจว่าสาเหตุของการเสียชีวิตมาจากสาเหตุอะไรรวมถึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าทำไมแก๊งเพื่อนที่ไปด้วยถึงไม่ช่วยทันทีตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นโดยนายมงคลกิจได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ k ระบุว่าถ้าผมอยู่บนเรือถ้ามีใครตกน้ำ ผมต้องหยุดเรือดูไว้อยู่จุดไหนและโยนชูชีพหรือวัสดุอื่นที่ลอยน้ําให้ทันทีพร้อมถอดเสื้อกางเกงเพื่อให้คล่องตัวใส่ชูชีพถ้ามีแล้วกระโดดตามไปช่วยภายใน1 0 1ถึง15วินาทีทั้งนี้ในวันที่ในมงคลกิจลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือแตงโมนั้นได้ให้สาวคนสนิทช่วยทําพิธีกรรมปิดนาเพื่อตามหาร่างของแตงโมหลังจากที่มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามรายหนึ่งนําถุงใส่ส้มชมพู่ดอกบัวมาลัยสีพวงบทสวด พร้อมจดหมายมาแขวนไว้ที่โป๊ะบริเวณใกล้จุดอำนวยการค้นหาก่อนจะพบร่างของแตงโมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ